วันนี้นะครับเรามากันที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียวเขาชมพู่นะครับซึ่งวันนี้ผมมีภารกิจอยู่อย่างหนึ่งซึ่งเราได้รับแจ้งมานานแล้วพอสมควรนะฮะซึ่งก็มีหมอเนี่ยเข้าไปดำเนินการดูแลตั้งแต่เริ่มแล้วโดยที่เราเป็นผู้ให้คำแนะนำในการดูแลในเรื่องต่างๆนะทีนี้วันนี้เนี่ยข้อแตกต่างของการเดินทางมาของผมในวันนี้เนี่ยทุกครั้งนะครับผมจะมาในฐานะของนายสัตวแพทย์ประจำกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอีกหน้าที่อีกบทบาทหนึ่งที่ผมเดินทางมาก็มาในฐานะประธานฝ่ายอนุกรรมธิการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าของมูลนิธิอนุรักษ์ป่าลอยต่อ5จังหวัดนะครับซึ่งมีท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยท่านเป็นประธานมูลนิธิแล้วท่านก็ได้มอบหมายให้ผมเองเนี่ยมาติดตามเคสนี้ว่ามีความเป็นมาอย่างไรมีสิ่งใดบ้างที่ทางมูลนิธิอนุรักษ์ป่าลอยต่อ5จังหวัดจะสามารถเข้าไปสนับสนุนหรือช่วยเหลือเคสที่เรากำลังจะไปดูอยู่ข้างหน้านี้นะครับซึ่งในการทำงานของมูลนิธิอนุรักษ์ป่าลอยต่อ5จังหวัดเองเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการอยู่หลายท่านซึ่งหนึ่งในนั้นเองก็จะเป็นอธิบดีผมเองนะครับท่านอธิบดีดำรงพิเดชเป็นคณะกรรมการอยู่ที่นั่นเพราะงั้นในวันนี้เองเนี่ยผู้ใหญ่ทั้งสองท่านเนี่ยต่างให้ความห่วงใยไม่ว่าสัตว์ชนิดใดที่เกิดการบาดเจ็บที่เกิดการล้มป่วยนะครับสัตวแพทย์หรือทีมงานจะต้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างเต็มที่โดยที่ขาดเหลืออะไรมีสิ่งใดที่ต้องเข้าไปสนับสนุนเข้าไปเพิ่มเติมในการช่วยเหลือสัตว์ให้แจ้งให้รายงานมานะครับเพราะงั้นวันนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นเคสที่เราอาจจะต้องเข้าไปวางแผนในการรักษาพอสมควรแล้วการรักษาคิดว่าคงไม่ใช่การรักษาแค่วัน2วันอาจจะต้องมีการรักษาที่ต่อเนื่องเพราะงั้นในการเดินทางของเรามาเองเนี่ยผมก็จะต้องเตรียมอุปกรณ์เตรียมเครื่องมือเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้พร้อมเพื่อว่าเรามาถึงตัวเขาแล้วเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือและดูแลเขาได้อย่างเต็มที่แล้วก็เกิดประสิทธิภาพในการรักษาได้ดีที่สุดซึ่งตอนนี้เนี่ยผู้ที่ดูแลสุขภาพลูกช้างที่บาดเจ็บตัวนี้หรือเขาเรียกว่าเจ้าของไข้นะฮะเจ้าของเคสก็จะเป็นหมอฟ้านะฮะสัตวแพทย์หญิงสุภการแก้วโชติซึ่งเป็นนายสัตวแพทย์ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2ศรีราชานะฮะเป็นเจ้าของพื้นที่คอยดูแลอยู่ร่วมกับเจ้าที่จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในก็คือพี่กอกับน้องนนท์นะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเอาเป็นว่านอนกับช้างเลยดูแลช้างอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็จะมีหมอฟ้าเดินทางมาดูแลอยู่ตลอดเวลาก็คือได้รับรายงานว่าชาวบ้านที่เป็นเจ้าของไร่เนี่ยค่ะเขาบอกว่าเจอลูกช้างเนี่ยเมื่อคืนลูกช้างเขาเห็นว่ายืนถูกทิ้งอยู่ตัวเดียวอะค่ะคือบาดแผลเนี่ยคือตอนแรกหมอก็ถามเพราะว่าเราเข้าใกล้ตัวช้างไม่ได้เพราะเขาเป็นช้างป่าใช่ไหมคะก็สอบถามกับเจ้าหน้าที่ก่อนว่าคือก่อนที่จะเข้าพื้นที่หมอก็ถามแล้วว่าบ่วงเนี่ยมันยังติดขาเขาอยู่ไหมคือบ่วงมันจะมีแบบว่าที่ติดกับขาเขาไปแล้วหรือว่ายังอยู่ติดกับวัตถุอยู่อะค่ะเขาก็บอกว่าบ่วงเนี่ยหลุดไปจากข้อขาของช้างแล้วโอเคแล้วก็เบาใจในระดับหนึ่งคือว่าเราไม่ต้องไปตัดไม่ต้องไปอะไรไงคะในขั้นแรกแต่ทีนี้พอหมอเข้าพื้นที่ไปเนี่ยคือสภาพเขาอะขามันบวมมากอะค่ะขาบวมมาก
แล้วก็ผอมมากค่ะเขาผอมมากซึ่งน่าจะเกิดมานานหลายเดือนแต่ช่วงหลายเดือนที่เขาที่ฝูงคอยดูแลคือหมอคาดว่าจะต้องมีฝูงอ่ะต้องคอยดูแลนะคะแต่ทีนี้พอมันเป็นเรื้อรังนานๆตามฝูงไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยลักษณะนิสัยของช้างป่าเหมือนเขาจะดูแลกันตอนแรกค่ะแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่เขารู้สึกว่าตัวเนี้ยไม่ทันแล้วคือไม่หายหรือว่าทำให้ฝูงเกิดการล่าช้าในการเดินอะไรเงี้ยเขาก็จะทิ้งนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ลูกช้างตัวนี้ถูกทิ้งอะค่ะว่าแผลเขาคงนานละค่ะหลายเดือนแล้วเป็นแผลเรื้อรังเท่าที่หมอเขาไปดูเจอเขาตอนแรกแล้วเขาผอมมากจริงถ้าในเรื่องบาดแผลเนี่ยหมอค่อนข้างพอใจมากนะคะเพราะว่าตอนแรกที่มานี่คือลักษณะแผลเขาคือแผลด้านล่างคือไอ้ตรงหนังเท้าค่ะตรงฝ่าตีนเขาค่ะมันหลุดไปเกือบหมดเลยแต่ว่ามันจะมีหนองไหลคือเป็นหนองข้นนะคะแล้วก็จะมีรูซึ่งรูอาจจะเกิดจากที่เขาเดินเหยียบย่ำแล้วมีพวกเศษไม้อะไรไปทิ่มไปตามอยู่ค่ะก็ได้พี่ๆที่เขาช่วยกันทุกวันเนี้ยทำแผลเช้าเย็นพยายามขูดเอาเนื้อตายเอาหนองออกอะไรออกจนหน้าบาดแผลคือตรงรูตรงนั้นที่เกิดอะค่ะรูเราจะวัดตลอดว่าตอนนี้มันแย่เข้าไปได้กี่นิ้วแล้วจนอย่างนั้นรูเหล่านั้นนะคะตันคือไม่มีละแล้วก็ไม่มีหนองไหลคือเราเหมือนเริ่มที่จะรักษาบาดแผลให้มีเนื้อเยื่อใหม่ขึ้นมากันมากกว่าอยากดูความยาวของขาเพราะว่าถ้าเกิดว่าขาสองข้างมันยาวต่างกันมากเนี่ยมันจะมีผลต่อการเดินไงต่อการลงน้ำหนักเดี๋ยววัดเอาเป็นเซนแล้วกันสเกลขาหน้าขวา138ขาหน้าขวา138อ่ะขาหน้าซ้ายข้างที่บาดเจ็บเวลาวัดนี่พี่กอวัดจากตรงนี้นะครับบริเวณตรงหลังเนี่ยตรงกระดูกตรงหลังว่าตรงจุดถึงกลางเดี๋ยวไม่เป็นไรหันมาด้านนี้หน่อยครับแนบไปตามขาเลยแนบไปตามขาเลย140ยาว2เซน2เซนก็ไม่เท่าไหร่นะแต่เหมือนมันยาวกว่ามากเลยอ่ะมันดูบวมมากกว่าครับเลยทั้งหมดตาดูขานิดนึงไม่พี่คำขาดูขามันเบี้ยวแต่ว่าหมอเป็นห่วงตรงที่ว่าขาที่เขาบิดไปเพราะว่าด้วยตอนนี้น้ำหนักตัวเขาเริ่มเพิ่มขึ้นเพราะเขากินได้อะไรได้เริ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะการกดทับของเท้าอะค่ะมันจะทำให้องศาของการวางขาเขาอะมันบิดไปเบี้ยวเนี่ยขาซ้ายเบี้ยวไม่ตรงหนังเห็นหลังเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้มันก็จะอยู่ด้านข้างที่ด้านข้างในมันบิดออกขาบิดออกแล้วอนาคตข้างหน้าเราก็ยังไม่แน่ใจด้วยว่าแคลเซียมที่เขาได้จากนมแม่มันได้มากน้อยหรือพอกับร่างกายเขาไหมแต่หมอก็ว่ามันไม่ได้เพียงพอกับสิ่งที่เขาต้องได้รับอะค่ะก็จะมีปัญหาต่อไปแน่นอนมันจะหุ้มน้ำหนักตอนนี้ลงมากเลยบึ๊บบึ๊บเลยแล้วตอนนี้มันเริ่มไม่เจ็บแผลมาละเริ่มลงเต็มละมาแรกๆไม่ยอมแตะเลยไม่แตะร้องอักเลยนะแผลได้ดีบริเวณบาดแผลบนฝ่าเท้าเนี่ยมันเริ่มตื้นขึ้นนะก็ยังคงต้องทำแผลแล้วก็รักษาให้ยาอยู่ทุกวันอย่างต่อเนื่องส่วนในเรื่องของการปรับองศาเพื่อไม่ให้ขาของเจ้าพายขุนเดชมันเบี้ยวหรือบิดงอไปมากกว่านี้เนี่ยเราคงจะต้องหาวัสดุใดวัสดุหนึ่งที่มีความแข็งแรงและก็เบามาเป็นตัวคอยรองรับน้ำหนักรองรับแรงกระแทกไม่ให้เขาใช้ขาบริเวณที่มันเป็นบาดแผลเนี่ยสัมผัสกับพื้นถ้ายิ่งสัมผัสนานเท่าไหร่โอกาสที่มันจะบิดเบี้ยวมากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นไปได้ค่อนข้างสูงซึ่งจากที่สังเกตดูเนี่ยข้อเท้าของเขาเนี่ยตอนนี้เบี้ยวไปแล้วเล็บหันเบี้ยวไปแล้ว90องศาเป็นมุมตั้งฉากนะครับเพราะงั้นทำยังไงที่ไม่ให้มันเบี้ยวไปมากกว่านี้นะฮะแล้วเราก็มั่นใจว่าถ้าเกิดบริเวณข้อเท้าเขาถ้าบาดแผลมันยุบลงได้เนี่ยโอกาสที่จะดัดกลับมาองศาให้เบี้ยวน้อยลงกว่าเดิมเนี่ยมันก็น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้เนี่ยรูปขาเป็นแบบนี้ใช่ป่ะเราเอาสแตนเลส
มากั้นเป็นฉากไว้เนี่ยให้เป็นองศา90องศาเวลาเขาลงน้ำหนักได้เนี่ยเขาจะใช้ตรงเหลี่ยมเนี่ยลงน้ำหนักซึ่งบริเวณสเปซที่ว่างตรงนี้ก็จะใช้เป็นผ้าก๊อซหรือใช้ผ้าอนามัยคอยซัพพอร์ตไว้นะแล้วนี่แผ่นสแตนเลสมันก็จะยาวหน่อยเพราะมันจะต้องรัดกับขามัดกับขาได้มัดตรงนี้ได้คือตอนนี้เนี่ยเท่าที่หมอฟ้าเล่าประวัติให้ฟังตอนนั้นตอนช่วงแรกมันก็อยู่ในภาวะวิกฤตแล้วแหละโชคดีที่มีหมออยู่ใกล้แล้วก็เจ้าหน้าที่มันก็รอดมาได้ละเพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะให้มันเขารอดมาได้แล้วเขามีสวัสดิภาพมีสุขภาพที่ดีมันก็ต้องดูแลต่อเนื่องนะครับซึ่งผมก็ได้คุยกับหมอฟ้านะครับว่าเรื่องของการดูแลจะมีการวางแผนยังไงซึ่งสิ่งสำคัญในการประเมินสุขภาพเนี่ยจึงอยู่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลช้างอยู่ทุกวันเนี่ยอาจจะบอกว่าสุขภาพช้างมันดีขึ้นเพราะเขาประเมินจากการกินการขับถ่ายแล้วก็ดูเรื่องบาดแผลนะฮะแต่ในมุมมองทางการแพทย์เองเนี่ยตัวสำคัญอย่างหนึ่งที่จะเป็นตัวยืนยันหรือบ่งบอกว่าสุขภาพเขาเนี่ยดีหรือไม่ดีหรือมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นอย่างไรเนี่ยมันอยู่ที่ค่าโลหิตวิทยานะฮะเลือดจะสามารถบอกความสมบูรณ์ของร่างกายได้รวมถึงบอกประสิทธิภาพในการทำงานของอวัยวะภายในได้ว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือมีอะไรมากขึ้นลดน้อยลงหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการเนี่ยถือว่าเป็นการวินิจฉัยขั้นสุดท้ายที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะเพราะฉะนั้นวันนี้ไฮไลท์ของเราก็คือเราจะต้องมาเก็บเลือดเพื่อไปตรวจสุขภาพเดี๋ยวจะเลือดตรวจสุขภาพนิดนึงนะมีใครพิเศษเดี๋ยวเข้าไปครับไปหาไม้งามมาไปหาไม้งามให้น้ำเกลือหน่อยไปเลยไปเอาผ้าฉีดยาไปก่อนไปเดี๋ยวนี้พี่จอดเลือดถือไว้ยืนลงไปหนึ่งนิดนึงเฮ้ยคุณเธอไม่เป็นไรระวังมันจะเบียดค่ะมันจะเบียดนนแค่อะไรระวังมาก่อนนะข้างหน้ามันข้างหน้ามันเดี๋ยวมันเบียดไปเหยียบขาเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ตำแหน่งล็อกมันตำแหน่งล็อกมันตรงนั้นไม่เป็นไรให้ใหม่ไม่เป็นไรยิงนิ่งลงอีกหนึ่งเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวนั่นเองนวดยาให้ยามันเดินนะคะบางทีไม่งั้นยามันจะเข้ามันเป็นฝีได้นอนปล่อยเดี๋ยวมันดันเดี๋ยวต้องนอนปล่อยก่อนฉีดแล้วใช่ปะสำลีก็ฮอนพี่ก็นิ่งดึงหูตรงดึงแบบนั้นมันเจ็บมันก็สะบัดดึงไว้ตรงๆแบบนั้นแหละเห็นไหมถ้าเกิดพี่ก็ดึงมาข้างหน้ามันจะเจ็บมันก็จะดิ้นปวดแล้วก็ทีนี้พอแบบนี้ปุ๊บใช่ปะเอาเล็บอ่ะจิกตรงหูอะจิกไว้อย่างเดียวจิกคาไว้นะครับนั่นแหละอย่างนั้นแหละไอ้ผูกต้องเจอไหมพี่ปกติมีต้นไหนได้บ้างอะเนี่ยต้นนี้เป็นประจำอะน่ะอย่านิดนึงเบาอย่านั้นอย่าเย็นอย่าดันไม่รีบเวลาเราดันช้างอย่าดันข้างหน้าเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมันจะออกแรงต้านแล้วมันจะเสียนิสัยบางทีเผลอๆมันจะวิ่งใส่เราเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ช้างเขาวิ่งหน้าเขาหันหาเนี่ยพยายามเบี่ยงออกข้างเบี่ยงข้างแล้วดันด้านข้างอันนี้เขาชอบทำงานพีชีพอะไรนะเขาจะทำงานพีชีพไม่เพราะเดี๋ยวเวลาตัวมันโตจะเอาไม่อยู่เตือนแล้วว่าเบี่ยงเข้าด้านหน้าสังเกตดูปกติช้างเขาไม่เข้าด้านหน้าอยู่แล้วเพราะตาไม่เหมือนคนตาคนอยู่ข้างหน้าใช่ป่ะถ้าเข้าไปหาข้างหน้าเห็นแต่ตาช้างมันอยู่ด้านข้างเวลาเข้าข้างหน้าเขาจะระแวงเพราะเวลาเข้าไปให้เขาเห็นเนี่ยอย่างเนี้ยเขาเห็นเราเนี่ยเขาก็จะได้สบายใจใช่ไหมWe'll be right back.
นิ้วเลยยัดเข้าไปได้แต่ตรงนี้ตันหมดละตันๆไม่มีหนองไหลแล้วแต่คือตรงนี้มันจะเป็นเหมือนแบบเราต้องพยายามทำแผลให้มันสะอาดเคยคิดอยากทำแผลทำถุงเท้านะแต่ไม่รู้เทคนิคทำยังไงวันที่ทำแผลเสร็จแล้วห่อไงเพราะเนี้ยพอทำแผลเสร็จขนาดรอให้แห้งแล้วนะแต่ว่าเราจะไปเดินไงมันก็จะเปื้อนดินเปื้อนอะไรเหมือนเดิมไหมคะคือตอนนี้เนี่ยพื้นระนาบพื้นระนาบตรงนี้กับตรงนี้มันห่างไปมันหายไปใช่ป่ะเอาผ้าอะไรมารองปูตรงเนี้ยเนี่ยมันหายไปใช่ไหมเอาผ้าอะไรมาโปะเลยโปะแล้วก็ผ้าไหมชุบไปโพวิดีนอ่ะโปะไว้แบบนี้เลยให้มันตั้งฉากแบบนี้เลยอ่ะตอนนี้เนี่ยพื้นที่ที่มันหายไปเนี่ยมันตั้งฉากแบบเนี้ยลองจำลองภาพดูทีนี้พอเอาผ้าเราไปมาโปะใช่ป่ะมันก็จะซัพพอร์ตได้แล้วก็เดี๋ยวหาไม้ฉากเนี่ยอาจจะเป็นพลาสติกก็ได้เดี๋ยวลองดีไซน์เอามาปิดไว้เลยเพื่อไม่ให้มันลงน้ำหนักตรงนี้เพราะถ้าเกิดว่ามันลงน้ำหนักตรงนี้มากๆเนี่ยขามจะเบี้ยวมากขึ้นเรื่อยๆก็สกอตเทปพันรอบขามันหรอไอ้ไม้ฉากกับใช่สกอตเทปพันรอบขาได้นี่นะไอ้แผดตรงนี้มันจะขึ้นนานไหมคะจะสุดท้ายคุชชั่นแผดเหรอมันกว่ามันจะขึ้นนานเพราะว่ามันเป็นก้อนไขมันน่ะนานมากกว่ามันจะขึ้นแต่เห็นเนื้อเยื่อใหม่ที่มันขึ้นมันจะมีสิทธิ์กดทับกันไหมคะระหว่างคุชชั่นแผดกับเนื้อเยื่อใหม่ตรงเนี้ยตรงไหนฮะเนี่ยที่กำลังขึ้นเนี่ยที่กำลังขึ้นเนี่ยอ๋อระหว่างตรงเนี้ยกับเนี่ยมันจะดันกันมากไหมไม่ตรงนี้อาจจะขึ้นมาเต็มก่อนแต่ปัญหาก็คือตรงนี้จะเริ่มไปขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันลงน้ำหนักกดตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ก็จะมีปัญหาเดี๋ยวตรงนี้มันจะเติมเข้ามาเต็มเองทีนี้พอลงตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยองศาของขาที่มันเบี้ยวมันก็จะเริ่มงอมากขึ้นนี่สเต็ปแรกถ้าเกิดสมมุติว่าเราเอ็กซเรย์มันได้เลยค่ะจะอีกอะไรนะเอ็กซเรย์ดูการเด็กหนุ่มถ้าเอ็กซเรย์เนี่ยมันเป็นเพียงแค่การดูฟอร์มของกระดูกของขาว่ามันเบี้ยวกี่องศาเบี้ยวขนาดไหนหรือกระดูกมันอาจจะไม่เบี้ยวก็ได้แต่หนังมันเบี้ยวหนังกับกล้ามเนื้อที่อยู่ข้างนอกมันเบี้ยวมันก็เลยทำให้เราเหมือนกับว่าขามันเบี้ยวเนี่ยทั้งที่เล็บนี้เนี่ยนี่เล็บหน้านะเล็บหน้ามันควรจะหันมาอยู่ด้านเนี้ยหายไปเล็บหนึ่งหายสองมีโป้กับมีซีเนี่ยเป็นแผ่นพลาสติกหรืออาจจะเป็นแผ่นไม้แต่ต้องลองดูว่าจะเอาแบบไหนดีดีไซน์แบบไหนดี20ก็ได้จะเก็บตัวอย่างเลือดของเจ้าพายขุนเดชเนี่ยเพื่อประเมินสุขภาพว่าหลังจากที่เขาเกิดบาดเจ็บจากการติดบ่วงแล้วมาแล้วร่างกายเขาเสียเลือดมากนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เสียเลือดมากเนี่ยมันก็จะส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เองเนี่ยเราจะเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อที่จะประเมินดูค่าความอัดแน่นของเม็ดเลือดแดงเขาเพื่อเก็บเลือดตรวจดูค่าเคมีโลหิตต่างๆในเลือดเขาว่ามันมีค่าการทำงานของอวัยวะภายในใดบ้างที่มันมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีความผิดปกตินะครับเพื่อจะเป็นการวินิจฉัยขั้นสุดท้ายหรือขั้นละเอียดอ่อนเนี่ยมันก็จะบอกกับเราได้ง่ายว่าเราจะหาแนวทางวิธีการในการดูแลอนุบาลรักษาลูกช้างตัวนี้ต่อยังไงบ้างนะฮะก็ถือว่าเป็นขั้นตอนตามปกติของสัตวแพทย์กดไว้อย่าให้ยิ่งนะอย่างนี้ก่อนเตรียมสายน้ำเกลือเตรียมอะไรไว้เดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่กองเดี๋ยวใครมาจับอยู่ทุกคนนี้อย่างนิ่งไม่เป็นไรค่อยๆนั้นใจเย็นๆหมอไม่ได้รีบกลับใส่น้ำเกลือมาโอ้ยไม่เป็นไรโอเคปาติดดิน้ำเกลือไหลไหมบอกด้วยไหลครับไหลไหมไหลครับยกสูงไม่ก่อยกสูงดิยกสูงกินข้าวมาไหมเนี่ยไหลไหมไม่ไหลไหลแล้วอ
โอเคนี่เดี๋ยวดูแผนดูนิดนึงนะดูนิดนึงนะกลิ่นเหม็นก็ไม่มีนะไม่มีเลือดก็ไม่ออกแล้วทุกวันนี้นิ่มไม่อะมันบวมบวมนี่ใช่แต่ก็ไม่ได้อักเสบเลยมากไม่ร้อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยก็จะเป็นโปรแกรมการให้ยาปกติที่หมอฟ้าดูแลมาตั้งแต่เริ่มนะครับซึ่งในการให้ยาทุกวันเนี่ยหมอกับทีมงานที่เลี้ยงเนี่ยก็จะดูแลประเมินผลการตอบสนองของยาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยซึ่งวันนี้เองเนี่ยผมก็ได้มาเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อที่จะบอกว่าจากที่มาวันแรกเนี่ยผลเลือดฟ้าเก็บตัวอย่างเลือดใช่ไหมฟ้าเก็บตัวอย่างเลือดดูค่าเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงดูค่าเคมีโลหิตต่างๆจนณเวลานี้1เดือนกว่าเราจะเก็บเลือดอีกครั้งนึงเพื่อที่จะดูว่าสุขภาพของเขาเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรได้บ้างซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องง่ายต่อการที่จะวางแนวทางหรือวางรายในการรักษาว่าเราจะไปในทางไหนกันต่อนะฮะซึ่งโดยสภาพโดยรวมเนี่ยจากที่ดูในภาพถ่ายที่หมอฟ้าเขาเล่าให้ฟังตอนแรกจนถึงวันนี้ฟ้าว่าเป็นไงบ้างอ่ะถ้าในเรื่องของความสมบูรณ์นะคะเพราะว่าเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแต่ในเรื่องของแผลที่เกิดขึ้นอ่ะมันจะต้องได้รับการรักษาที่ถูกต้องแล้วก็ต่อเนื่องต่อเนื่องใช่จากประวัติลูกช้างตัวนี้เนี่ยเรามีการพูดคุยกันตลอดเวลาเรื่องของลูกช้างตัวนี้อายุประมาณ2ปีก็น่าจะอยู่ในช่วงที่เขาต้องกินนมหรือว่านมเนี่ยก็จะช่วยในการเสริมสร้างความแข็งแรงของมวลกระดูกเขานะฮะซึ่งโดยปกติเนี่ยลูกช้างป่าเนี่ยจะหย่านมอายุประมาณ2ถึง4ประมาณ3ถึง4ปีนะฮะแต่บังเอิญตัวนี้เนี่ยเขาแยกออกมาจากแม่นะฮะแล้วก็เรื่องของการได้รับนมจากแม่ก็อาจจะขาดตอนไปก็อาจจะมีปัญหาเรื่องมวลกระดูกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็มีการพูดคุยต่อไปแล้วว่าเราจะให้นมกับลูกช้างนี่กินดีหรือเปล่านะซึ่งในส่วนของผมเองผมคิดว่าในเมื่อเขาสามารถกินอาหารหยาบได้แล้วนะฮะจุลินทรีย์ในร่างกายในกระเพาะลำไส้เขาสามารถย่อยอาหารหยาบอาหารข้นได้แล้วเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดหากให้นมเสริมเข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของสมดุลการย่อยนะฮะอาจจะมีตรงนั้นตามมาเพราะว่าท้าความว่าตอนคืนที่รับเขามาน่ะเป็นคืนที่เขาโดนฝูงทิ้งเป็นคืนที่เขาฝูงทิ้งแล้วพอเราเข้าพื้นที่ไปอะค่ะปรากฏว่ามันเป็นป่ายางพาราพวกสวนยางชาวบ้านนะคะแล้วเขาก็ยืนอยู่ข้างๆบ่อน้ำอย่างเงี้ยยืนอยู่ตัวเดียวแล้วก็มีชาวบ้านมามุงดูก็เลยทำให้ต้องตัดสินใจที่จะต้องย้ายออกมาเพราะดูจากสภาพบาดแผลแล้วค่ะแล้วก็ไม่รู้ด้วยสาเหตุว่าฝูงอยู่ๆทำไมฝูงถึงทิ้งเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็เพิ่งมาเห็นเหมือนกันว่าคือได้รับรายงานชาวบ้านว่าเจอลูกช้างอยู่ตรงจุดเนี้ยก็เลยต้องย้ายออกมาก็เลยต้องตัดสินใจย้ายกันออกมาทีเนี้ยจังหวะที่พอมาอยู่วันแรกสองวันนี่คือเขากินอาหารหยาบได้เหมือนช้างโตไงดังนั้นเป็นจุดนึงที่ทำให้เราก็ไม่กล้าตัดสินใจคือก็ถามพี่หมอหลายคนถามพี่รัฐปรึกษาหลายคนเหมือนกันว่านมเนี่ยต้องควรเสริมไหมแต่การกินอาหารเขาเนี่ยคือเขากินได้เหมือนช้างโตใช่ค่ะเมื่อกี้เห็นอือไหมฮะอือก็เป็นก้อนนะฮะแล้วก็สมบูรณ์เป็นก้อนไม่มีลักษณะของการถ่ายเหลวเนี่ยทีนี้พอฟ้าเล่าให้ฟังว่าไปเจออยู่ที่สวนยางใช่ไหมข้างสระน้ำเนี่ยจากประวัติเนี่ยมันก็จะสามารถประเมินหรือบอกกับเราได้ว่าทำไมบาดแผลช้างมันถึงได้รุนแรงขนาดนี้ลำพังตัวเชือกบ่วงที่รัดขาเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยมันคงไม่ได้ทำให้ขามันบิดเบี้ยวหรือเกิดบาดแผลที่มันลุกลามมากขนาดนี้แนวข้อสันนิษฐานอย่างหนึ่งของผมก็คือว่าการที่ช้างมีบาดแผลบริเวณขาแล้วไปอยู่บริเวณสวนยางบริเวณแหล่งน้ำเนี่ยที่ใช้ในแหล่งเกษตรกรรมเนี่ยมันมีสารเคมีตกค้างอยู่แล้วแนวเพื่อนสารเคมีตกค้างที่อยู่ในแหล่งเกษตรกรรมเนี่ยเวลาที่ขาช้างหรือบาดแผลของช้างไปสัมผัสเนี่ยมันก็ทำให้เกิดบาดแผลที่มันอักเสบที่มันรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเพราะสารเคมีเหล่านี้เนี่ยมันรู้แต่เป็นสารเคมีที่มีผลต่อบาดแผลช้างโดยตรงนะมันก็สามารถประเมินได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นการแยกออกจากการที่หมอฟ้ากับทีมงานณเวลานั้นตัดสินใจแยกช้างหรือว่าเคลื่อนย้ายช้างจากพื้นที่เป็นแหล่งเกษตรกรรมที่มีการใช้สารเคมีกันอย่างหนาแน่นเนี่ยย้ายมาไว้ที่นี่ตรงในพื้นที่ที่มีคนดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วไม่มีการใช้สารเคมีอ่ะถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมเนี่ยเพราะฉะนั้นแทบจะทุกเคส
นะฮะที่ผมเจอช้างป่าบาดเจ็บเนี่ยถ้าไม่บาดเจ็บนะเขาจะไม่โผล่มาให้คุณเห็นแล้วเหมือนกับว่าเขายอมนะฮะถึงแม้ว่ามนุษย์ถึงแม้ว่าการบาดเจ็บของเขาเองเนี่ยมันจะเกิดจากการกระทำของมนุษย์ก็ตามแต่เมื่อไหร่ที่ถึงในภาวะวิกฤตของตัวช้างเองที่เขาไม่ไหวแล้วจริงเนี่ยเขาก็ยังเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยคือสิ่งสุดท้ายอย่างหนึ่งที่จะช่วยเหลือเขาได้แล้วนี่คือสัญชาตญาณที่สัตว์ป่ามันเขารู้สึกกับมนุษย์ในสิ่งที่เขารู้สึกแต่มนุษย์เราเองเนี่ยกลับไปรู้สึกกับสัตว์ป่าในอีกแง่หนึ่งในอีกมุมหนึ่งซึ่งถือว่ามันไม่เป็นสิ่งที่ยุติธรรมสำหรับตัวเขาเลยนี้เนี่ยเวลาสัตว์มาติดอ่ะนะฮะบางตัวเนี่ยติดดิ้นไปไหนไม่ได้ก็ถูกนายพานมายิงซ้ําก็เอาไปบางตัวติดดิ้นไปไหนไม่ได้นายพานไม่ได้รู้ไม่ได้มายิงไม่ได้มาเอาไปก็ขาก็จะติดคาอยู่ก็จะดิ้นจนตายก็ตายคาเชือกบางตัวอาจจะมีแรงฮึดหน่อยหรืออาจจะโชคดีดิ้นจนบ่วงมันหลุดออกจากหลักแต่บ่วงนี้เองเนี่ยก็จะคาอยู่ที่ขาเพราะฉะนั้นการคาอยู่ที่ขาเนี่ยแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเดินเนี่ยในป่าเนี่ยไปโดนกิ่งไม้โดนหญ้าโดนพื้นอะไรต่างๆที่มันไม่ราบเรียบเนี่ยมันก็จะทำให้เชือกเนี่ยยิ่งรัดแน่นเรื่อยๆเดินก้าวนึงเนี่ยความรู้สึกเหมือนเอามีดหยาบๆกรีดแขนตัวเองทีนึงก็จะสีขึ้นเรื่อยๆสีขึ้นเรื่อยๆพอสีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็จะทำให้บาดแผลมันลึกจนบางตัวเนี่ยลึกถึงกระดูกบางตัวก็ขาขาดนะครับเพราะงั้นบ่วงถึงแม้ว่ามันจะดิ้นหลุดออกจากหลักแล้วเนี่ยวงเชือกนี่เองเนี่ยมันจะรัดแน่นมากนะฮะเดินก้าวนึงนั่นคือความทุกข์ทรมานของเขานะฮะการรักษาไม่ใช่เรื่องยากแค่ตัดเชือกออกแต่การที่จะตามตัวเจอแล้วเข้าไปรักษาเนี่ยนี่คือสิ่งที่ยากลำบากมาก